สุดท้ายครับของคิวทองออนทีวีโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยและโครงการสนุกเกอร์ของแสงโสมนะครับครับช่วงนี้ดันตายกลับมาแต่ว่าให้พักก่อนเทคนิคสนุกเกอร์กับโค้ชตายนะครับเดี๋ยวตายชูชาติแต่นักประดิษฐ์ก็ไปติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับเทคนิคเก่าๆนะครับที่เราเอามานะครับครับให้ดูกันอย่างต่อเนื่องก็ต้องบอกว่าพี่ตายเนี่ยก็กลับมาแล้วเพิ่งกลับมาครับก็ให้พักผ่อนก่อนแล้วแกก็มีไม่ได้หรอกคือแกก็ต้องไปเคลียร์งานเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง4เกมตอนนี้ไม่ได้เคลียร์งานอ่ะดอเคลียร์ตังเห็นตังมาแล้วใช่นะฮะตังเริ่มมาครับแล้วก็แต่โชคดีเจ้าหนี้ไม่มีไม่แกไม่มีอยู่แล้วใช่แกไม่มีเจ้าหนี้นะครับพี่ตายเนี่ยเพราะว่าแกสร้างหนี้ไม่ได้ครับแกมีวันมาทำงานวันละ200เนี่ยคุ้มหมดเดี๋ยวช่วงนี้ครับเทคนิคสนุกเกอร์กับอาจารย์ตายครับเทคนิคสนุกเกอร์โดยต่ายพิจิตรสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปลัดที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรนเราจะวกกลับมาเรื่องวิธีการแก้ไขสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการส่งคิวแล้วงัดคิวขึ้นเหมือนส่งคิวไม่ตรงครับจดคิวแล้วต่ำจะส่งแล้วงัดขึ้นวิธีแก้ทำอย่างไรนะฮะผมก็มีวิธีการมานะฮะจะสังเกตว่าที่ผมตั้งอยู่นะครับแดงนะครับ 3-4 ลูกแล้วแต่ฮะตำแหน่งขาวอยู่ในเส้นเมืองครับแล้วจะมีแดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีแดงอีกลูกหนึ่งครับตั้งที่ติดชิ่งเลยฮะขอบชิ่งเลยนะครับโดยที่แดงขาวแล้วก็แดงลูกนั้นที่จะตบนะครับเป็นเหลี่ยมเต็มใบฮะจะเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันหมดนะครับวิธีการซ้อมนะครับเวลาเราก้มไปแล้วนะครับการตบลูกเต็มใบนั้นเวลาเล็งครับต้องมองขาวผ่านแดงไปที่หลุมนะครับอย่าแช่สายตาที่ลูกสีหรือว่าลูกแดงนะครับการส่งคิวไปนั้นลำคิวจะต้องไม่โดนขอบแดงครับนั่นหมายถึงว่าหัวคิวเราจะดำลงเล็กน้อยนะครับจะสังเกตไหมฮะลำนะฮะหัวคิวผมจะดำลงเล็กน้อยครับลำคิวก็จะไม่โดนแดงนะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในช่วงเทคนิคเกอร์กับต่ายพิจิตรครับความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะฮะผมแนะนำวิธีการส่งคิวโดยที่ไม่งัดคิวขึ้นนะครับเป็นการตบที่จุด A หรือ follow แล้วก็จุดที่กึ่งกลางขาวที่เซนเตอร์หรือว่าจุด C มาวันนี้เราจะต่อยอดให้หน่อยฮะจะยากขึ้นอีกนิดนึงไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นการแทงจุดที่เรียกผมจะเรียกว่าจุด B นะครับหรือว่าจุดที่ต่ำกว่ากลางขาวนิดนึงแต่ว่าสูงกว่าสกรูจะสังเกตได้ว่าตอนที่แล้วผมบอกนะครับว่าระวางสะพานมือไปนะฮะลำคิวต้องไม่โดนแดงทีนี้จุด A กับ C เนี่ยมันสูงอาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ที่นี้พอมาจุด B แล้วเนี่ยจะต่ำกว่ากลางขาวนั่นหมายถึงว่าลำคิวมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้แดงแล้วไม่ใช่ยกมือหลังนะครับการวางสะพานมือสูงต่ำนั้นอยู่ที่สะพานมือนะนิ้วโป้งนิ้วชี้ฮะจะต่ำก็เหยียดออกไปถูกไหมครับจะสูงก็ดึงขึ้นมาประมาณนี้นะฮะไม่ใช่ยกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองชมดูครับผมจะสาธิตจุด B ให้ดูนะครับวางสะพานมือครับจดที่จุดกลางขาวก่อนแล้วต่ำมา1ลูกคิวครับดูนะครับว่าลำคิวผมนั้นค่อนข้างที่จะใกล้แดงมากอันตรายครับที่จะโดนแดงแต่ถ้าไม่โดนแดงหลังจากส่งคิวแล้วนั่นโอกาสแดงที่ผมจะตบนั้นโอกาสที่ลงค่อนข้างที่จะสูงนะครับครับทีนี้ช็อตต่อไปก็จะเป็นการแทงที่6นาฬิกานะครับอันนี้จะยากที่สุดนะครับเพราะว่าลำคิวถึงเราจะยกมือหลังก็จริงนะฮะแต่เวลาส่งคิวแล้วส่วนใหญ่ผู้เล่นที่แทง6นาฬิกาหรือว่าสกรูเนี่ยส่วนใหญ่จะงัดคิวขึ้นเล็กน้อยตลอดนะครับแต่หลักการแล้วมันต้องดำหูคิวลงไปนะครับเดี๋ยวค่อยชมดูนะครับ6นาฬิกาอย่าลืมนะครับแดงนั้นต้องอยู่เป็นแนวเดียวกึ่งกลางของลำคิวนะครับต้องไม่ให้โดนแดงนะครับครับลองซ้อมดูครับไม่ยากเลยที่คิดแล้วครับนะครับเทคนิคนะครับของโค้ชตายก็ไปซ้อมกันนะครับครับผมเดี๋ยวเอพิโซดใหม่จะมาแน่นอนใช่ครับเร็วๆนี้ครับ coming soon นะฮะครับผมส่วนท่านที่
เป็นแฟนฟุตบอลนะครับครับอยากจะดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบอร์นมัธนะครับในช่วงเดือนธันวาคมครับติดต่อเราที่หมายเลข2เบอร์ที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับก็7วัน4คืนครับชม2นัด119,000 บาทไม่มีแล้วนะครับ30คนเท่านั้นนะครับไม่มีแล้วนะครับในราคานี้นะครับรีบจองกันนะครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหทั้ง2ทีมครับทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็โอ้โหฟอร์มดุจริงนะครับและเชื่อว่าดุยาวครับปีนี้จะล่าแชมป์กัน2ทีมนี้เป็นร่วมเป็น1ในสักขีพยานนะครับในเกมที่โอทัฟฟอร์ดนะครับในเดือนธันวาคมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็เราจะปิดท้ายด้วยเทปประวัติสั้นๆของรอนนี่โอซิลิแวนฝรั่งทำขึ้นมาสวยงามมากนะครับและที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของเราครับก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแล้วก็โครงการสนุกเกอร์ของแสงโสมครับวันนี้บก.ช่วยคิวทองครับผมบีแหลมสิงห์และทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับIn this frame with 45. Ronnie O'Sullivan wins the Embassy World Championship. This has been the fulfillment of an outstanding talent. We've watched O'Sullivan unravel. Sad for him, but a fine performance from Graham Dott. If he clears up here, it's one of the best clearances you could ever wish to see.Oh, there's a few more to come, though, Willie. Look at this cannon. Well, that's why he's the only player in the game you can use the word genius about. Absolutely incredible. 86. If he could get a century, it would be a record. It's not going to be a century. But what a fantastic defense of his world championship.A lot of people didn't think Ronnie O'Sullivan could do it. Shoes are off. Look as though they might be off for good.